ประชุมพระก็ดีนะถือว่าครูบาอาจารย์ได้มาปรึกษาหารือหลายๆเรื่องก็ดีนะที่ครูบาอาจารย์ไปอยู่กันทุกที่ทุกคนทุกแห่งก็ดีมีการปฏิบัติกันก็ดีถือว่าทุกข์ยังไงก็ยังได้มาคุยกันเนี่ยที่หลวงพ่อสนองได้ทำมาไว้ก็ดีหมู่คณะได้เห็นเข้าเห็นใจกันที่บางที่ก็ไปอยู่ธุระกันดารฟ้าฝนลำบากบางที่อยู่ภูเขาอยู่ที่กันดารบางที่เห็นมะได้ไปชนบทบางที่ก็ฟ้าฝนตกน้ำท่วมก็ต้องเอาเสบียงอาหารไปส่งก็ดีนะหลายที่ก็ได้น้ำใจครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมนี่แหละคอยสอดส่องคอยดูแลก็ทำให้หมู่คณะหรือว่าความเป็นอยู่ของหมู่คณะได้อดทนแล้วก็ได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ดีเนี่ยธรรมณะชีพามที่ได้อยู่ได้ดูแลกันเนี่ยก็ทำให้มีความผาสุกไปตามอัตภาพก็ดีแต่ว่าพ่อแม่เมื่อจากไปนะพระครูแกก็ดูแลกันไว้แต่ว่าหมู่คณะนวัดสังฆทานเหมือนว่าเป็นวัดแม่นะหลวงพ่อบุญลือนะก็เป็นอาวุโสพวกเราก็ได้เคารพนับถือกันนี่แหละอะไรต่ออะไรก็ได้ปรึกษาหารือกันนี่แหละความเป็นอยู่ถึงบอกว่า สมัยพุทธเจ้ามันจะขนาดไหนเนาะถ้ามานึกถึงความดีของพุทธศาสนาเนี่ยนะมีเศรษฐีช่วยเหลือพุทธบริษัทนะมีไม่กี่คนนั่นนะแต่มีกษัตริย์บ้างมีพวกวิสาขาอันเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละจึงว่าคำจุนจนเป็นพุทธบริษัทใหญ่ก็เพราะว่าพวกเนี้ยต้องปรารถนามาต้องปรารถนามาดูแลก็นี่แหละพุทธบริษัทจึงเติบใหญ่ขึ้นมามาจนทุกวันนี้ก็เห็นไหมไปทั่วโลกพุทธศาสนาเนี่ยกระจายออกไปทั่วโลกก็ยังมีเห็นไหมบางที่สมภารก็เป็นภารลงด้วยเป็นทายกด้วยเห็นไหมสมภารอยู่กันดา
ที่ท่านเคยมาประชุมใช่ไหมยังไม่มีพระสองบวชแต่ก็มีองค์นั้นองค์เดียวเห็นไหมก็บอกว่าผมเองครับเป็นลูกวัดกับผมเองครับก็อยู่องค์เดียวท่านก็พูดแบบให้ขำๆนั่นน่ะนี่แหละเห็นไหมถ้าที่เรียกว่าสมภารสัมภาระนั่นน่ะถ้าภาระอยู่กับสัมภารทุกเรื่องน่ะต้องดูแลต้องช่วยประคับประคองนี่แหละช่วยเหลือกันโดยที่ไม่เหลือป่าฟ้าแรงก็ช่วยกันอย่างนี้เพราะว่าพระภิกษุไม่เจ็บป่วย ก็ไม่ต้องอะไรมากนะเห็นไหมอาศัยข้าวน้ำนะวิสาขาญาติโยมก็เหมือนว่าเป็นวิสาขาดูแลพระภิกษุทีนี้มันเยอะพุทธศาสนาของเรานี่ต้องใช้พระสงฆ์ใช้สามเณร เผยแพร่ด้วยกันนั่นน่ะเห็นไหมแต่บางที่เขามีกันสองคนสามคนคนละศาสนาหรือว่าที่ละคนแต่ของเรานี่อยู่มีเยอะดีนั่นน่ะเพราะว่ามีความศรัทธามากนั่นน่ะมี ศาสนามีเห็นมามีพระสงฆ์เยอะก็ดีใจถ้าพระสงฆ์เหลือวัดละองค์นี่คงลำบากน่าดูเนาะแต่วัดละสององค์สามองค์ก็ลำบากถ้ายิ่งอยู่เห็นไหมชนบทก็ดีนั่นน่ะจึงบอกว่าเพราะสมัยโบราณ ที่อยู่กันเยอะเพราะว่าครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงนั่นน่ะมีชื่อเสียงช่วยเหลือเกื้อกูลญาติโยมได้ด้วยนั่นน่ะก็ยิ่งดีนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยพระนะเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้พระไม่ต้องทำนั่นน่ะเห็นไหม ญาติโยมทำหมดนะเห็นไหมพระก็อยากได้บุญนะก็แต่ก่อนนี้พระก็ช่วยเหลือเกื้อกูลได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมพระไม่ต้องทำก็ได้นั่นนะแต่พระก็อยากได้บุญนั่นนะเห็นไหมเพราะว่าเห็นไหม เนี่ยความดีจึงไม่สูญหายไปจากโลกนะเช่นหลวงพ่อนงก็ดีหลวงพ่อจ๋อยก็ดีที่เป็นพระหมอยาเนาะใครเป็นบ้าล่ามโซ่ไว้ให้กินทุกวันกินจนหายกลับบ้านได้นั่นน่ะเห็นมาต้มเป็นปิ๊บๆวัดบ้านเกิดเราเนาะเราจำได้ เป็นเด็กๆเห็นไหมนี่แหละเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า พระสงฆ์ก็มีส่วนมีส่วนช่วยเหลือสังคมสังคมจึงมีความสุขนั่นแหละแยกกันไปแยกกันไปพระสงฆ์ก็เดียวดายนั่นเห็นไหมน่ะถ้า ถ้าไม่นั่นจะมาก็หมดไปหมดไปนะหลวงปู่ก็จากกันไปเยอะแยะเหมือนหลวงพ่อนงหลวงพ่อนงนี่ถ้าท่านบอกว่ามาหาท่านมาทำไมพี่น้องหรือว่าลูกหลานป่วยเจ็บเมื่อคืนนี้มันก็มาฝาด
มาฝาดลานวัดนะมาฝาดที่ประชานะนะถ้าพูดอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะตายแล้ววิญญาณมาฝาดที่นะหลวงพ่อท่านเห็นทีนี้บางทีก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปถามพระก่อนนะ ไปนั่งอธิษฐานดูก่อนไปแล้วมันจะหายไหมนั่นน่ะท่านก็ไปอธิษฐานนั่งอธิษฐานดูแล้วก็ไปน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพระสงฆ์จะมีเมตตาก็เหมือนหลวงตามหาบัวนั่นน่ะเห็นไหม นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านไม่ช่วยชาติท่านก็อยู่ภาวนาไม่อยากรับแขกใครนั่นแหละพอท่านช่วยชาติท่านช่วยชาติท่านถึงอย่าพูดถึงอย่าคุย นั่นเห็นไหมเราฟังเราดูทีไรก็มีปีตินะหลวงพ่อสนองนะเห็นไหมได้ไปช่วยชาติได้ไป เดินทุดงอะไรเงี้ยได้ไปช่วยนี่แหละเหมือนท่านไปสมเคราะห์ท่านเคยเกิด เห็นมาเหมือนหลวงปู่ชอบท่านก็เคยไปเกิดทั้งเวียงจันทร์ทั้งพม่าท่านก็ไปทำบุญสุนทานหลวงพ่อสนองเหมือนว่าชาติสุดท้ายแล้วท่านก็พูดว่าเราอยากจะเอาธรรมะไปช่วยเหลือ ประสบนิกรที่ยังต่างประเทศนั่นแหละยังไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไม่ดีนั่นแหละจะดีร้ายยังไงก็ลองไปดูเนาะตังก็ไม่มีเห็นไหมไปก็อาศัยเขาไปนะถ้าสุดตรงอย่างเนี้ย ไปไม่ได้หรอกจับสตังก็ไม่ได้ไปไม่ได้หรอกแต่หลวงพ่อบอกไปด้วยบุญเหมือนคนไทยก็ส่งไปพอไปที่นู่นโอ้ยเราต้องครึ่งเดือนก็ได้เดือนหนึ่งกินข้าวหนึ่งก็ได้ยังหนุ่มมานะท่านก็อุตส่าห์ไป ไปเห็นไหมท่านบอกว่าไปอยู่ทีแรกไปทีแรกอะไปอยู่ที่นายทหารเรือเขาก็ย้ายไปใหม่ๆนั่นน่ะทีนี้ก็ท่านก็ไปอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยคนอินเดียตอนกลางคืนเขาจะบางทีอากาศร้อนก็ไปนอนบนดาดฟ้า นั่นน่ะท่านก็ไปอยู่บนดาดฟ้าไปภาวนาทีนี้โยมเขาไปใหม่ๆเขาก็ยังไม่ชินต่อการสถานอินเดียนะเห็นไหมลูกๆก็ไปด้วยลูกๆก็ไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนประจวบเหมาะเห็นไหมหลวงพ่อก็ค่อยปอบ เด็กเห็นไหมคอยพูดให้เอาธรรมะไปพูดจนเนียนมาไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ไม่เข้ากับใครไอ้มันคนละภาษาเนาะคุยกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าเหมือนในไอ้ที่บอกว่าเอาใส่ผู้หญิงมาใส่ผู้ชาย
กว่ามันจะเข้ากันได้นี่นะเป็นปีๆเห็นไหมลำบากเปลี่ยนใจอ่ะนั่นน่ะเหมือนกันเด็กๆด้วยเนาะก็ไม่ก็อยากไปโรงเรียนโอ้มีแต่ความลำบากหลวงพ่อสนองเข้าไปอยู่ที่นั่นอ่ะจนเป็นเดือนแล้วทีนี้ท่านก็อยากจะไปนั่นนะไปพุทธกยาอยากไปเห็นอะไรเงี้ยนะอยากไปเห็นต้นโพอะไรต่ออะไรก็เขาก็ทำไงอุบายว่าฝากตะตังโยมไปแล้วก็โยมก็ไปซื้อตั๋วให้ไปจนของท่านจนได้อะไปใหม่ๆเห็นไหมลำบากไอ้แขกคนก็ไม่รู้เรื่องครับคนอินเดียทีนี้ก็มันก็นึกว่าหลวงพ่อจะฉันข้าวตอนเย็นมันก็ไม่รู้เช้ามันก็เห็นหลวงพ่อไม่ฉันตอนเย็นเช้ามันก็ไม่ได้ถวายเห็นไหมมันไม่รู้ว่าหลวงพ่อฉันตอนไหนนั่นแหละก็ไม่ได้อธิบายกันไว้หมดใช่ไหมนายทหารก็ไม่ได้เล่าท่านก็ไปจนได้ไปจนถึงพุทธกยาเห็นไหมทีนี้ก็ไปแล้วก็ไปอาศัยวัดเขาก่อนนะวัดไทยทีนี้ท่านประชินกับสถานที่วัดไทยอยากไปนั่งคอนโพทั้งคืนอะไรต่ออะไรนะเห็นว่าท่านก็พยายามไปเอาไปวินดาบาดเห็นไหมไปวินดาบาดก็ไปนั่นนะทำไมทำมาความหมดตอนนองดันนะความเฉลียวฉลาดที่ท่านเพราะความหมดทนด้วยเห็นไหมไปได้นั่นน่ะบุญของท่านนี่น่ะจึงบอกว่าบุญที่พร้อมนั่นน่ะเห็นไหมบุญพร้อมคนโน้นมาช่วยคนนี้มาช่วยอะไรเงี้ยไปจนได้นั่นน่ะท่านก็เล่าว่าท่านก็จำได้นะท่านจำคนที่ใส่บาตรอะไรต่ออะไรจึงบอกว่าคนลำบากอะไรต่ออะไรท่านก็เล่าเหมือนที่ท่านไปทางเชียงดาวใช่ปะไปทำบุญเอ้ยไปนั่งกรรมฐานไปเดินทุดงผ่านไปทางเชียงดาวบอกว่าคนภาคเหนือเนี่ยถ้าเดินแล้วต้องหยุดอยู่บินบาตรต้องคอยท่านก็เดินเลยไปเดินเลยไปท่านไม่ก็หยุดทีนี้ก็บอกว่ามีอยู่บ้านคนเนี้ยเขาใส่ทุกวันแต่ท่านบอกว่านิ้วเท้าน่ะท่านเหมือนว่านิ้วเท้าท่านโดนอะไรตัดก็ไม่รู้ป้าคนเนี้ยท่านก็จำไว้นะจำไว้ว่าคนเนี้ยเห็นมาเป็นญาติกับเราอดีตญาติเขาทำใส่บาตรให้เราฉันทุกวันอะไรต่ออะไรนี่เห็นมาความที่นึกถึงบุญคุณเนี่ยความกตัญญูกับหมู่คณะก็เหมือนกันฟังท่านพูดแล้วเราก็นี่แหละที่ว่าการเคารพครูบาอาจารย์เห็นไหมเคารพจริงๆเหมือนที่บอกว่าพระสารีบุตรกับพระอัสสชินั่นนะที่บอกว่าอัสสชิบวชก่อนนะนั่นนะเห็นไหม ที่บอกว่าพระสารีบุตรมาเจอนั่นแหละมาเจอพระอัสสชิบิณฑบาต
อะไรต่ออะไรสำรวมนั่นเนี่ยก็เหมือนบุญของท่านอยากจะได้รู้ว่าทำไมท่านสำรวมเหลือเกินท่านมีคุณธรรมอย่างไรท่านเป็นนักบวชเนี่ยท่านมีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจอะไรต่ออะไรเนี่ยภาษาลิบุตรมาเจอเราก็อยากจะฟังภาษาลิบุตรก็บอกให้พาตาชีก็บอกว่าเรามีความรู้น้อยเนี่ยหมายว่าท่านรู้ธรรมแล้วแต่อาจารย์ของเรารู้เยอะใช่ไหมพุทธะพระเจ้ารู้เยอะอะไรเงี้ยแต่เรามันมีความรู้น้อยนั่นแหละเอาที่ไอ้น้อยๆนั่นแหละเราอยากฟังไงก้าวกับผมอยากจะฟังอย่างนั้นนะทีนี้ท่านก็เทศให้ฟังใช่ไหมเทศให้ฟังหน่อยเดียวก็นั่นแหละเห็นไหมเหตุนั่นแหละเหตุมันเกิดมาจากการความคิดก็ดีหรือการกระทำนั่นแหละท่านบอกนะท่านบอกว่าดับที่ใจเราน่ะน้อมกลับมาที่ใจเรานั่นน่ะเห็นมาเหตุมันเกิดที่ไหนก็ให้ดับที่นั่นอะไรต่ออะไรเทศไปเทศมาหน่อยเดียวนั่นน่ะคนจะได้พระโสดาคนจะเนี่ยปัญญาเกิดเนี่ยคือว่าบุญเขาเต็มนั่นน่ะเห็นมาพอเขาเติมหน่อยเดียวก็เต็มนี่แหละจึงบอกว่าจิตใจเขาที่บอกว่าเบื่อหน่ายมีเงินทองก็เบื่อหน่ายไปดูการละเล่นก็เบื่อหน่ายนะพวกเราจะไปไหนกันดีเมื่อความเบื่อหน่ายมันเกิดอย่างเนี้ยเราไปหาไปสนทนากับพวกนักบวชกันดีกว่าเพื่อนักบวชจะแนะนำได้นั่นแหละถ้าใครไปเจอก่อนก็มาเล่าให้ฟังเนาะจะได้ไปฟังกันด้วยนั่นแหละทีนี้ก็ฮะพอไปเจอแล้วโอ้วันนี้หน้าตาสดใสมาเลยกิมอกกิมใจมานั่นน่ะแสดงว่าไปเจอของดีเขาแล้วน่ะเห็นมาก็พากันไปฟังธรรมน่ะพระโมกขลาก็ไปกันน่ะทำไปทำมาเห็นมาจึงบอกว่านี่แหละเมื่อต้นจะบับใช่ไหมเหมือนมันง่ายเหลือเกินที่ไหนได้การกระทำการอยู่การกินนั่นน่ะ ที่บอกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์กว่าจะได้เห็นไหมยากมากๆนะจึงบอกว่าที่บอกว่าผ้าเป็นผืนเดียวก็ไม่ได้นะถ้าไปตากโจรมันก็คอยลักนะทำยังไงไม่ให้โจรลักนะเห็นไหมก็ไปเห็นคงจะไปอยู่ตามเขาตามอะไรก็มองลงมาก็เห็นพื้นนาเป็นอันนานั่นเนี่ยเราควรจะตัดผ้าจะไปให้มันเป็นผืนเดียวตัดให้มันเป็นอันนาเหมือนที่เมืองนั้นน่ะใช่ไหมเมืองอินเดียนะนั่นน่ะทีนี้ก็ก็ออกแบบกันอะไรกันนั่นน่ะเห็นป่ะทีนี้ก็โจรร้องไห้ผ้าจีวรนี่ก็เรียกผ้าโจรร้องไ
โอ้มาไกลๆมันเป็นผืนเดียวนี่เขาก็ตัดมาอย่างนี้มันก็ไม่มีใครอยากได้นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้บางองค์ปะเก่าแล้วก็ปะจนตีชั้นห้าชั้นอะไรก็ปะนั่นน่ะเห็นไหมใช้นั่นน่ะประหยัดต้องประหยัด สมัยก่อนนั่นน่ะเพราะความมักน้อยสันโดษอยู่ในป่าไม่ต้องห่มมากการเปื้อนกันขาดกันทุกอย่างกันจรลักห่อไว้ดีทีนี้ก็เมื่อเข้าบ้านออกบ้าน เนี่ยห่มผ้าให้เรียบร้อยนั่นน่ะแต่อยู่ในป่าก็ใส่อังสะตัวเดียวมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าทำไปทำมานั่นน่ะเมื่อมีการอนุญาตให้ทอดกฐินใช่ไหมอนุญาตให้มีผ้าสามผืนอะไรตาอะไร ทีนี้ก็นี่แหละเห็นไหมมันเป็นเรื่องยุ่งยากถ้านึกถึงคนที่ไม่รู้นะทีนี้ทำไมท่านเอาไปเยอะนะเห็นไหมท่านเอาไปทำอะไรท่านอยากเอาไปขายเนอะพระราชาเศรษฐีก็ไม่รู้จะมาถามบอกว่านี่แหละเก็บไว้ เพื่อพิสุไม่มีเนี่ยแบ่งกันไปใช้นะแล้วถ้าผุแล้วจะเอาไปทำอะไรไปทำผ้าเช็ดเท้าเห็นไหมไปทำขาดหมดแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปแต่เอาไปผสมกับดินเหนียวยาเห็นไหม ยาดินเนี่ยข้างกุฏิข้างกำแพงอย่างเงี้ยนั่นน่ะโอ้โหพระอานนท์อธิบายให้พ่อค้าเศรษฐีอะไรก็มีความเห็นไหมมีความศรัทธานั่นน่ะโอ้ท่านไม่ได้เอาเก็บไว้คนผู้เดียวนะเห็นไหมช่วยเหลือ นี่แหละความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมัยนี้เห็นไหมผ้านุ่งผ้ากัดขาดโอ้ยมันเป็นแฟชั่นนะมั้งนี่เห็นไหมว่าพระอีกนะผ้านุ่มๆต้องก็ชอบเสียดายปะเอาอะไรเอานั่นน่ะ แต่ก่อนนี้ผ้าขาดผ้าปะดีใจเพราะเราไม่ได้ไปอวดใครนั่นน่ะเราใส่เพื่อมันก็มีน้อยเนาะใหม่ๆนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ท่านชอบหรือว่าบางคนก็แกล้งพูดเนี่ยอยากให้เปลี่ยนให้พระ อยากได้บุญนั่นแหละแต่ครูบาอาจารย์ตอนอยู่ป่าเห็นไหมไม่มีจริงๆเนาะนั่นน่ะท่านบอกเห็นไหมเหมือนอย่างกับสมัยก่อนเนี่ยจนหลวงพ่อสนองที่สนิทกันนะโอ้ไอ้ไก่แดงๆไม่มีเลยเนาะพุ่มปะป่าเห็นไหมมีแต่ไอ้เขียวๆ นั่นแหละเพราะว่าเห็นไหมแล้วพูดให้โยมขำๆเพราะอยู่บ้านนอกนั่นแหละเห็นไหมพอเรามาอยู่ในเมืองเราก็นึกถึงหลวงปู่บางองค์เนี่ยพระอรหันต์ทำไมจึงบอกว่าพระอรหันต์ที่ลำบากก็มีพระอรหันต์ที่มีลาภมากก็มีนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวเห็นไหมชาติสุดท้าย
ท่านช่วยสังคมท่านช่วยส่วนรวมลาบละลามไหลนั่นน่ะเห็นว่าแต่เห็นมาเดียวเดียวอ้าวไปแจกวัดที่ลำบากวัดป่าลำบากแบบกองพนันเดินทึกเอ้าคนละคันคนละคันบรรทุกกลับวัดไปน่ะเห็นว่า จึงบอกว่าอัศจรรย์เหลือเกินพอถวายแล้วหมดหลวงปู่แจกหมดนี่แหละจึงว่าสมเคราะห์โลกสมเคราะห์วัดสมเคราะห์ทุกอย่างนี่แหละจึงบอกว่าเป็นมันเป็นกรรมมันเป็นบุญของบุญตาที่คนคิดถึงความดีนั่นเองมาถ้าหลวงปู่เอาไว้คนเดียวจะเอาไว้ทำไมเห็นว่าหลวงปู่เอามาแจกให้หมดนั่นแหละหลวงปู่ลุยน่ะเห็นมาเนี่ยความเมตตากรุณาของครูบาอาจารย์เห็นมาท่านบอกว่าเออคนกรุงเทพเขาไปอยู่กรุงเทพเราก็เขาก็มาทำบุญที่ผาบิ้งก็ดีที่วัดหลวงปู่อยู่นะนั่นนะทีนี้เราก็อายุมากแล้วเราก็ไปเยี่ยมมันทุกที่เหมือนกันหลวงปู่เห็นไหมนั่นนะไปสมเคราะห์เขาเมื่อเขามาสร้างวัดวาอารามให้เราเห็นไหมญาติโยมอยู่ใกล้ๆก็ให้ข้าวให้น้ำนั่นน่ะแต่การเงินชนบทมันก็น้อยหลวงปู่กับเรานี่แหละถึงบอกว่าความเมตตาความกตัญญูของครูบาอาจารย์ทำให้เห็นมาเมื่อท่านจากไปแล้วเห็นมาวัดวาอารามก็นึกถึงความดีที่คนอยู่ใกล้ใกล้คิดจะมาถึงจะรู้บางที่หลวงปู่อายุมากแล้วก็รับแม่เห็นไหมรับแม่ชีให้อยู่ด้วยอะไรต่ออะไรเห็นไหมพอหลวงปู่จะไปไม่ไหวแล้วแม่ชีก็ยังได้เห็นไหมญาติโยมมีงานมากจะอยู่ทั้งวันทั้งที่วัดก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยเห็นว่าพออายุ70-80แล้วนี่นะหลวงปู่บางองค์นั่นน่ะเห็นมาถึงว่าเนี่ยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันน่ะเห็นมาอายุมากแล้วเนี่ยเห็นมาหมายก้าวฟังกันไม่หลายองค์เห็นมาตอนหนุ่มๆเนี่ยเห็นว่าท่านก็กรรมทำงานเห็นไหมเหมือนครูบาอาจารย์นั่นน่ะบางคนเห็นไหมเมื่อเขาไปทำแล้วเขาก็ซื้อง่ายขายดีก็กลับมาสมเคราะห์ครูบาอาจารย์น่ะเห็นไหมหลวงพ่อฟ้าสุขหลวงพ่อนันท่านเห็นไหมเป็นไวรัสมั่งไวรัสบีทีนี้ก็กระเทือนนั่งรถก็ลำบากเมื่อไหร่เนาะจะมีใครช่วยมั้งเนาะเห็นมาท่านก็อายุมากเขาทุกวันไปทำมาก็มีคนช่วยเห็นมาเนี่ยความเมตตากรุณาเนี่ยที่ว่าเห็นมาครูบาอาจารย์น่ะทำแล้วทำมาหากินแล้วคือง่ายขายดีเขาก็ช่วยจะบางคนก็ดีแล้วที่เห็นไหมเกิดมาเนี่ยจะให้ครูบาอาจารย์ลำบากกันไปถึงไหนใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้โยมก็เห็นไหมบางคนก็
มีเหลือกินเหลือใจแล้วสร้างบารมีไปอยู่บนนู้นแล้วสร้างยากเขาก็พอกันแล้วเห็นไหมแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยแต่มาเขาสร้างได้ตอนเนี้ยนี่แหละความรักความกตัญญูนี่แหละมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมที่ว่าสมเคราะห์ ผมเคาะโลกผมเคาะญาติเห็นนะผมเคาะครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เห็นมาไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนนั่นนะเหนื่อยแต่ทำไงได้อะเพราะว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าหลวงพ่อสนองตอนท่านอยู่เห็นไหม แล้วท่านไปอยู่อินเดียมั่งอะไรมั่งไปเรียนภาษามั่งไปอังกฤษก็ไปเรียนภาษาเห็นไหมท่านบอกว่าต้องไปเรียนภาษาแม่ถึงจะไม่เนอเห็นไหมท่านมานะเรียนมานะใฝ่รู้เนี่ยครูบาอาจารย์เห็นไหม อดทนทุกอย่างภาษาจีนก็จะเรียนฝรั่งเศสก็จะเรียนนะเห็นมานี่แหละที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วใจเบิกบานมันไม่ต้องหลับทีนี้ก็ยังแข็งแรงก็นั่งเฉยๆบางทีก็หายเมื่อยไปนั่นแหละไม่ต้องหลับ มันตื่นนะจิตมันเบิกบานแล้วนั่นน่ะแต่กายมันไม่เอามันก็จะเสื่อมลงทุกวันกระดูกนั่นน่ะเห็นนะร่างกายเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าศึกตอนหนุ่มๆไงศึกษานั่นน่ะศึกษาใฝ่เรียนน่ะเห็นไหมต้องแข็งแรง นั่นแหละครูบาอาจารย์ก็พยายามอย่างเงี้ยพออายุมากแล้วได้แล้วจะไปกี่ปีไหนก็ได้อย่างนี้แหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทานบารมีเห็นมาบางคนถ้าหลวงพ่อท่านสร้างมาเห็นมาสร้างมาไม่รู้กี่แสนชาติแล้วก็ไม่รู้ น่าเห็นไหมเมื่อถ้าต้องเอาเทียบสิพระโมคคัลลาภาษาริบุตรเห็นไหมสองแสนชาติอะไรเงี้ยเห็นไหมสองแสนชาติหรือว่าสองแสนอสงไขยอะไรก็ไม่รู้ที่ปรารถนามาเป็นสาวกพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาในใจก่อนกว่าคนจะรู้เนี่ย เห็นไหมนะกว่าจะแปลงวาจาอีกนั่นเห็นไหมมันเป็นแสนแสนชาติเนี่ยคุณโยมนะคุณโยมทำไมบอกว่าเบื่อแล้วไม่อยากมาเกิดแล้วมันสบายใจขึ้นมาแล้วเปล่าปฏิบัติธรรมนั่นแหละเราแต่งงานมากี่แสนชาติกี่ล้านชาติใช่ไหมเป็นกบเป็นเขียดเป็นสารพัดนกหนูปูปลาอะไรเห็นไหมแต่เราไม่ได้เกิดเป็นคนอย่างเดียวเป็นเทวดาอย่างเดียวใช่ไหมนั่นนะทีนี้โยม โยมเบื่อนะถูกแล้วถ้าโยมไม่เบื่อโลกโยมไม่เห็นนะไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์ก็อยากเกิดนั่นเห็นไหมอยากเกิดมาพอเกิดมาแล้วก็มาหลงมาอีกเห็นไหมมาหลงมาลักมาชังมาทะเลาะมาตีกันเนี่ยเห็นไหมมันก็ต่อไปนั่นน่ะไปลักขโมยเขาเห็นไหมขอยืมรถหน่อยเถอะ
ก็ยืมรถกลัวไปทำแหละขายหมดเลยเครื่องในเห็นไหมเอ๊บอกว่าพ่อป่วยเขายืมรถร้องห่มร้องไห้เขาให้ยืมรถกลัวไปขายอะไรเขาหมดเลยน่ะเห็นไหมเห็นไหมสัจจะไม่มีละเนี่ยความกตัญญูไม่มีละเห็นไหมไม่รู้ว่าคนนี้ไปเล่นการพนันหรือไปกินมาหรือเปล่าเห็นไหมสดๆร้อนๆเลยเห็นไหมว่าคารพัฒน์เห็นไหมนี่แหละคนดีก็เลยลำบากเนี่ยคนดีก็ลำบากเห็นไหมเนี่ยเพราะคนไม่ดีมันมาหลอกซะแล้วนะเห็นไหมนะเนี่ยแกเนี่ยมาขายเหล้าเนี่ยขายปีกไม่ได้นะต้องโดนจับโดนปรับเห็นไหมคนบ้านนอกก็เนาะไม่อยากลำคาญนะเอ้ามันขอ 3,000 นะเห็นไหมเราเป็นผู้ตรวจแต่เหมือนสัมภาษณ์มิตรอะไรนั่นผู้ตรวจเราอะไรพวกเนี้ยเนาะลุงจู้แล้วก็เรียกได้ไหมโยมอ้าวพอขอให้ป้าสัก 1,000 นึงเถอะป้ามีแค่เนี้ย 3,000 ก็ไม่พอเห็นไหมไม่รู้จะไปเอาเร็วๆไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอะอ้าวแกล้ำตัดความลำการมันได้ตังบินเบินมันก็ไม่มีบินผีใช่ไหมคุณโยมมันมาหลอกเห็นไหม 1,000 นึงก็ต้องเอาเนี่ยที่นี่คนดีเนี่ยเห็นไหมพอไปนะมันไม่มีเห็นไหมไม่มีใครมาพูดอย่างนี้นะนั่นเห็นไหมมันหนาวมันก็แกล้งพูดคนดีไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมหรือว่าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าความรักความกตัญญูไม่เกิดในจิตใจกันเข้าแล้วเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละคนดีก็เลยต้องลำบากต่อไปเนี่ยนะคนดีนี่จะมีอาวุธก็ไม่ได้กลัวตำรวจจะจับแต่คนไม่นั่นเห็นไหมไม่กลัวมีเป็นคันรถก็ไม่กลัวเห็นไหมนั่นน่ะไม่กลัวแต่คนดีกลัวนะนี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนดีเลยต้องลำบากเนี่ยเหมือนคนซื่อตรงไม่เนี่ยลำบากเนี่ยต้องอดทนแต่ไปดีเขาดีนะเห็นว่าเขาไปสวรรค์นิพพานได้นะแต่ต้องอดทนนั่นน่ะการที่มาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะเราเป็นผู้ที่รอความว่างรอความสงบเพราะเราทำความสงบเราไม่ได้ไปรอเหมือนเราตักน้ำมาเอาเองอะไรเงี้ยเนี่ยน้ำธรรมเนี่ยเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นในดวงใจหลั่งไหลมาเองไม่เราไม่ต้องไปตักใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าทีนี้เราตั้งหน้ารับแห่งความดีเหมือนบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊มันมาใกล้เราทุกทีนะแสงตะวันมันไม่ยอมเข้าไปในกายไงบางคนก็ตั้งสติไม่ทันกลัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวนะบางคนมันว่างนะมันว่างแล้วมันจะเป็นฌานอะไรนั่นน่ะท่านก็บอกว่าไม่ให้ไปยินดีไม่ให้ยินดีในขีดในขั้นในใจ
นั่นแหละมันจะเกิดเกิดปีติเกิดเห็นเห็นหมดอะไรต่ออะไรสวยงามอะไรต่ออะไรก็ไม่ให้ยินดีนะให้ใจเป็นกลางไว้อีกแค่มานั่นน่ะนี่แหละถึงบอกว่าแล้วมันไม่มาอีกมันไม่มาอีกก็ไม่ต้องไปอาวรณ์กับมันแต่เราเป็นนักทำต่อน่ะเห็นไหมนักทำต่อนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนอย่างกับเรายินดีแค่ผ้ามันยังไม่เต็มผืนน่ะยินดีแล้วก็หยุดดูอยู่อย่างนั้นน่ะดีใจแล้วเราขึ้นทอผ้าเป็นแล้วนั่นน่ะแต่เราไม่ได้มานะทอต่อไปมันจะเกิดมันจะเกิดอะไรต่ออะไรข้างหน้าที่ว่าต้องให้หยุดอะไรเงี้ยทีนี้ก็นี่แหละเหมือนคนทอไปเต็มปืนแล้วมันก็เห็นว่ามารวมกันรู้จักตบรู้จักแต่งรู้จักยกดอกยกดวงเนี่ยเหมือนกันนี่แหละไม่เป็นทุกข์เมื่อมันไม่มาสมาธิมันไม่ซ้ำกันเนี่ยถ้าซ้ำกันอยู่เรื่อยนั่นแหละเรียกว่าญาณมันหลอกนั่นแหละเนี่ยเห็นมาญาณมันหลอกว่ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรนี่แหละจึงบอกว่าของทุกอย่างถ้าเรารู้ไม่ทันนะเห็นมารู้ไม่ทันเราก็หลงทางไปถ้าเรารู้ทันเราก็ไม่หลงทางเนี่ยรู้จักกันรู้จักแก้นั่นที่บอกว่าพระจะรู้ธรรมทุกอย่างนั่นเห็นไหมคนจะรู้ทำแต่อย่างเนี่ยทำแล้วไม่ผิดหวังเนี่ยสมหวังสมหวังดังมโนนึกนั่นน่ะที่บางคนทำได้ก็ดีใจนั่นน่ะบางคนทำแล้วทำไมมันไม่มาปรากฏอะไรเลยก็ไม่ต้องไปทุกข์นั่นน่ะบางคนนี่ตาเขาจะสว่างอยู่เรื่อยนั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานสว่างกรรมฐานมืดเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านไปผ่านประสบการณ์ทุดงมาสนุกสนานนั่นแหละเหมือนว่าเห็นไหมก็เรียกว่าผู้หลงภัยในป่าเนี่ยเห็นไหมหลงภัยหลงเหมือนเราหลงบ้านหลงเมืองนั่นแหละเห็นไหมแต่นี้คนก็ชอบป่าดงพงไพรเขาเรียกว่าหลงภัยนั่นเห็นไหมล่องภัยหลงภัยทีนี้การปฏิบัติไม่ให้หลงรู้แล้วก็วางเฉยรู้แล้ววางเฉยนั่นน่ะแล้วมันจะก้าวหน้าใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าท่านบอกว่าทำอะไรทุกอย่างอย่าไปตายตัวกับมันน่ะเราคิดว่าทำได้ทำเหมือนทำเล่นๆถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะเสียใจน่ะเราทำได้เราก็ดีใจเกินไปอีกครูบาอาจารย์ก็บอกดีใจก็ไม่เที่ยงเสียใจก็ไม่เที่ยงนี่อย่าไปให้มันเป็นความเที่ยงความเสียใจเห็นไหมไปโดดจะไปโดดไอ้ขึ้นบนเสาไฟฟ้านั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็ติดหนี้ดอกมันเยอะอะไรต่ออะไรทุกข์ใจเห็นไหมให้เขาไม่รู้จักพอก็หาทางออกไปโดดเสาไฟฟ้าตายก็ดีกว่าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงพ่อเทศพอยกหนี้ให้กินข้าวได้ยิ้มได้
ไอ้ตอนนั้นก็ร้องฮืออยู่นั่นใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่ากำลังใจสำคัญนั่นน่ะเห็นไหมกำลังใจนั่นน่ะที่บอกว่าทุกคนเกิดมานี่แหละเกิดมาแต่ละชีวิตเนี่ยนั่นน่ะเขาขีดเขาขั้นมาพอดีแล้วนั่นเขาทำมาพอดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดินตามแห่งความดีไปนั่นเราเป็นชาวพุทธเราก็เดินไปตามเนี่ยวิถีทางของพุทธภาวนาไปนั่นบางกะละวาดบางคนก็มีภาวนาด้วยทำงานก็เพลิดเพลินเนี่ยนะมีความสุขใจเนี่ยเห็นไหมก็เพราะว่ารู้จักธรรมรู้จักใจตัวเองอะไรต่ออะไรเพลิดเพลินเนี่ยทำทางโลกก็เพลิดเพลินทำทางธรรมก็เพลิดเพลินนั่นน่ะเขาก็อยู่กับโลกได้แต่เขาไม่ให้เกินโลกใช่ไหมนะไม่ทุกข์ไปกว่าโลกใช่ไหมนะไม่ให้ไปเสียใจจนเกินไปเนี่ยเมื่อสมหวังก็อย่าไปดีใจมันเกินไปนะเอาไว้ตอนมันผิดหวังนะผิดหวังเป็นยังไงนะเห็นไหมเราก็คิดว่าเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปนั่นน่ะเนี่ยมันก็มีความสุขนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูนี่แหละการกระทำที่ครูบาอาจารย์ท่านสำเร็จนะเห็นไหมป่าไม้ที่ครูบาอาจารย์อยู่แต่ละที่เห็นไหมปลูกกันมั่งซ่อมแซมกันไปบ้างอะไรต่ออะไรสมบูรณ์ป่าสมบูรณ์นั่นน่ะแต่ทวัดทังกทานนี่ไม่มีไม้เลยเนี่ยมันก็ไม่มีเสน่ห์เลยใช่ไหมนั่นน่ะลองดูสิร้อนแดดจี๋เลยนั่นน่ะเห็นไหมเข้ามานี่สดชื่นน่ะเห็นไหมบางคนมาแล้วเหมือนเมืองสวรรค์น่ะเห็นไหมเหมือนเมืองสวรรค์บนดินน่ะเราได้ยินแล้วก็ดีใจเนาะไม่ต้องทุกข์กลับไปใช่ไหมเหมือนวัดสังฆทานเป็นแม่นมนั่นน่ะเป็นแม่นางนมอะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นแหละพี่เลี้ยงนางนมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าหากก็ขอให้ชีวิตวัดเห็นไหมให้อยู่ไปยืนยาวนานคงนานนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่ายุคพวกเรานี่อย่าให้มันล่มสลายไปนะทุกวัดใช่ไหมนั่นแหละคือความดีของนักปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าเราก็มานึกดูทุกวัดนะเหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์นะท่านก็อดทำกันไม่ได้เพราะว่าเห็นมาอยู่กลางแจ้งก็ไม่ได้นั่นนะอยู่เล็กก็ไม่ได้เห็นว่าพอมีงานก็เต็มไปหมดนั่นนะทำยังไงเนาะพวกคนมาทำบุญนะให้เขาได้รับความสะดวกกลับไปนะบางทีนะมันไม่พอจอดรถพอตั้งร้านทำโรงทานนั่นนะก็น่าเห็นใจนะที่มันก็แพงขึ้นเรื่อยนะทางทะเลนะวัดหลวงพ่อนันก็ดี นั่นนะท่านก็มณะสร้างโบสถ์นะเห็นไหมเขาบอกว่า3 ปี3 ปีเสร็จมันก็ไม่ยังไม่เสร็จ
น่ะเห็นว่าจะเข้า4ปี5ปีนั่นนี่แหละคุณโยมมันทำยากของใหญ่นั่นน่ะคนงานก็น้อยนั่นน่ะเห็นว่าถึงบอกว่าความดีเนี่ยเรามองไปไกลๆนั่นน่ะเรามองไปไกลๆสังคมทุกวันเนี่ยเห็นมั้ยน่ะบางทีเขามีความสุขเพราะเขามีศีลมีธรรมมีความสุขเหมือนอย่างว่ารู้จักพึ่งกันไม้สามขาที่สมเด็จพระสังฆราชท่านคุยไว้ใช่ไหมท่านบรรยายไว้นั่นน่ะสามขามันยันกันไว้ขาดขาในขาหนึ่งก็ไม่ได้มันก็ไม่สะดวกนั่นน่ะเห็นไหมพระรัตนตรัยขาดไปก็ไม่ได้นั่นน่ะกาบ้านเมืองต้องก้าวไปต้องเดินไปนั่นน่ะเห็นไหมขาดขาในขาหนึ่งก็ไม่ได้นี่จึงบอกว่าเห็นไหมคนฉลาดเห็นไหมคนฉลาดแต่บางคนเห็นไหมก็เอาความทุกข์มาใส่ตัวความฉลาดความโทสะมาใส่ตัวนั่นฆ่าเขาไปแล้วจึงคิดได้นั่นเห็นว่ากรรมมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยความโมโหก็ไม่เที่ยงเห็นไหมความเสียใจน่ะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงน่ะเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติมันมาเดี๋ยวเดียวเหมือนลมมาหมูนั่นน่ะมันหมุนเดี๋ยวเดียวมันก็หายสลายไปน่ะถ้าใหญ่ๆมากๆถอนต้นไม้ได้ครับโอ้โหน่าเห็นใจเนาะใหญ่จริงๆนะถึงว่าธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นที่ทำให้ทุกคนได้นึกถึงนั่นนะได้เห็นสัจธรรมนะได้เห็นความกตัญญูได้เห็นไหมพ่อแม่ลูกๆ รักพ่อแม่บางคนก็พ่อแม่พึ่งไม่ได้เห็นไหมทำให้ลำบากใจไปยืมรถเขามาเอาชำแหละเครื่องไปขายจะเยอะเลย นั่นนะเห็นไหมเป็นไปได้นั่นนะอะไรเนาะทำให้เป็นไปได้นี่แหละจึงว่าอัศจรรย์เนาะนั่นนะเรื่องที่ไม่เคยเกิดหลวงปู่ท่านก็บอกเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมันก็จะได้ยินไอ้เรื่องที่นั่นนะ การเข้ามาวัดเนี่ยเห็นไหมนะการเข้ามาวัดก็ดีการออกวัดก็ดีไม่ควรที่ว่าจะทิ้งไปเลยนั่นนะเห็นไหมนั่นเหมือนลมหายใจของเราเนี่ยที่พึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหมกับลมหายใจมันเหมือนเป็นอย่างนั้นเนาะ เนี่ยมันอยู่กับสติก็ดีนั่นนะเดินรู้นอนรู้เดินรู้นั่นแหละก็มีความสุขใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการเลือกเดินน่ะเห็นไหมเลือกเดินกันไปนั่นแหละ ที่ครูบาอาจารย์ชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวดง ได้ก็เป็นกำไรจังกำไรใจชีวิตของท่านเนาะนั่นแหละเหมือนพวกเรานั้นนะได้เคยไปเดินธุดงค์กับครูบาอาจารย์
มันเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่ว่ากำลังไปมันเหนื่อยนั่นเหนื่อยบอกไม่ถูกนั่นไฟบังคับไปต่างประเทศใช่ไหมนั่นต้องไปลูกผู้หญิงก็เหมือนกันไปคนเดียวก็ไม่ได้เดินไปไปเป็นคู่ๆนะกลางวันก็ดีเย็นแล้วก็ดีเห็นไหมคนเนี่ยที่เขาเห็นถูกก็ดีเห็นผิดก็ดีก็จะมาลักขโมยกันอะไรต่ออะไรนี่แหละเบียดเบียนกันนี่แหละมันง่ายนะว่าไม่เห็นทุกข์นะเกิดมาฉันไม่เห็นทุกข์นั่นนะลองไม่เอากระเป๋ามาไม่ใส่ตะตังมาเนี่ยไม่มีบัตรไปกดมาก็เห็นมาทุกมาเลย ทุกต้องเดินกลับ ถ้าเป็นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันมีรถเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าพระพุทธองค์เปรียบเสมือนพ่อแม่พ่อแม่พุทธองค์ก็เปรียบว่าเป็นพ่อแม่ของเราคนแรกเป็นอาจารย์คนแรกพุทธองค์ยังท่านบอกว่าเป็นคนที่เป็นองค์ที่สองนะมาเห็นไหมครูบาอาจารย์เป็นองค์ที่สามนั่นน่ะความกตัญญูความที่มีสัจธรรมนะที่มีสัจจะในตัวก็เพราะความรู้เรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องการภาวนาเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ลมหายใจเข้าออกเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานะดินน้ำลมไฟที่นุนเราเห็นมั้ยนุนให้เราคิดดีทำดีเนี่ยมันมาถูกทางแล้วนั่นเห็นมั้ยบางคนรู้จักเปรียสละเห็นมั้ยรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลนะน้ำที่เราบอกว่าถ้าวัดสังฆทานน้ำมาเยอะนะสมมุตินะเราก็มีไม้ไผ่เราก็มีไม้แล้วก็ไปทำห้างไว้ข้างบนถ้ามันมาสี่ชั้นสมมุติเราก็ไปตอกไปสูงๆนั่นน่ะเราก็หนีไปจังหวัดอื่นไม่ทันใช่ไหมเราก็เดินได้ขึ้นต้นไม้นั่นน่ะเห็นไหมมีบันไดขึ้นไปอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่แหละทีนี้เราก็นึกของเราเรานึกแปลกๆบอกว่าสาวถุงดำเอาถุงดำมันจะขาดก็ใส่กระสอบสินะถุงดำกันฝนนะชั่วคราวได้มานั่นน่ะมันก็ยังถนอมอาหารเนี่ยเห็นมั้ยก็จะให้รัฐบาลสอนเราให้หมดนะแกก็ไม่ว่างใช่ไหมแต่ให้ใครมาสอนเรานั่นแหละภูมิปัญญาชาวบ้านนะอาศัยเมื่อ80กว่าปีเห็นไหมที่บอกว่าคนอยุธยาอยู่บ้านเรือนแพแพลอยน้ำใช่ไหมมึงมาสูงเท่าไหร่ก็ท่วมไม่ถึงข้าเนี่ยมีบ้านลอยน้ำไว้ใช่ไหมนั่นน่ะมาตรงเท่าไรก็แพลอยน้ำก็สูงเท่านั้นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าจะต้องให้ใครมาสอนพวกเราใช่ไหมเราก็ต้องตื่นตัวเราด้วยเห็นไหมเปียกก็ไม่ได้มาเปียกกับเราด้วยใช่ไหมว่ารัฐบาลมาเราก็อดตั้งหลายวันใช่ไหม
นั่นเพราะฉะนั้นน่ะตนเป็นที่พึ่งของตนจริงๆเนาะนั่นน่ะเป็นว่าน่ะบ้านนั้นก็ไม่ทำบ้านนี้ก็ไม่ทำมึงทำไปทำไมมึงตุนไว้ทำไมบ้าไงตุนน้ำเอาไว้พอน้ำมาปี54คนที่ว่านี่ต้องมาขอน้ำดื่มบ้านคนนี้ใช่ไหมคนนี้ก็นั่นแหละถึงว่าน้ำมันท่วมมันไม่ยอมลงเห็นไหมนั่นแหละถึงว่าชาวเราไม่ประมาทเห็นไหมชาวไทยไม่ประมาทต้องตื่นตัวเห็นไหมเห็นไหมญี่ปุ่นเห็นไหมมันเกิดเรื่อยเลยตอนนี้เกิดลมเกิดอะไรต่ออะไรเห็นมา เนี่ยอาตมาพูดไม่ให้กลัวแต่พูดให้คนเนี่ย อย่าไปรอรัฐมาช่วยใช่ไหมว่ารัฐมาช่วยเราต้องช่วยหมู่บ้านของเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะที่อาตมาก็พูดใช่ไหมว่าอย่าไปตอนผลไม้อย่างเดียวนะเราต้องใช้ผลไม้เพาะไว้มั่งไอ้ตอนตายแต่ไอ้ไม้เพาะไม่ตายนะรากมันลงไปลึกไม่ตายนะไอ้ไม้ตายก็เพราะไอ้ไม้ตอนนั่นแต่มาโยมถ้าไกลไปยกต้นไม้มานะถ้าน้ำไม่ท่วมไม่เป็นไรถ้าน้ำท่วมบางทีมันตายนะเพราะมันเป็นไม้ไม่มีรากแก้วก็น่าเสียดายนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราต้องการรวดเร็วอย่ามาก็ไปขุดมามั่งอะไรมั่งรากแก้วก็ไม่มีนั่นนะเห็นไหมถึงบอกว่าลำบากไปทุกขัวละแห่งน่ะเห็นไหมพอมันเกิดอะไรขึ้นมาไปตีโพยตีไปฟ้องร้องจับน้ำจับดินไม่ได้จับไฟไม่ได้ใช่ไหมเป็นธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดีเนาะน่ะเห็นไหมคนสุดท้ายอ่ะถ้าทุกคนนะเห็นไหมถ้าไปแช่อ่างไว้ไปดองเอาไว้ก่อนรอให้หมอมาตรวจเห็นไหมไปแช่ไว้ลงอ่างน่ะเห็นไหมน่ะเมื่อหมดลมแล้วมันก็ไม่คุยกับใครอ่ะน่ะฉันเป็นคนมีตังนะฉันเป็นเศรษฐีนะอย่ามานอนใกล้ฉันนะตอนมีชีวิตเนี่ยใช่ไหมกลัวทีนี้ก็พอตายแล้วเนี่ยมันเงียบหมดลงอ่างไปก็เงียบหมดเนี่ยนะดองเอาไว้ก่อนนะก่อนที่จะมาผ่าตัดเห็นไหมจะมาผ่าดูมาเรียนนะเห็นไหม นี่แหละถึงบอกว่า ถ้าเรามานึกถึงอย่างเงี้ยนั่นแหละบางคนเห็นไหมก็ต้องคุยไว้เหมือนกันนะความกตัญญูบางทีเอ๊ะทำไมลูกจะต้องไปฟ้องแม่ความจริงแม่ตายแล้วที่ว่าไปฟ้องเนี่ยไปเรียกร้องทางอำเภอแม่ฉันพ่อฉันไม่ได้เขียนเอาไว้จะแบ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมก็ต้องให้นี่เห็นไหมพนักงานไปช่วยเป็นพยานเป็นอะไรนี่แหละเราก็ทำมาไว้ใช่ไหมตายเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องให้ตายเยอะใช่ไหมเดินเผลอมันก็ตายน่ะเห็นไหมเราไม่ได้แข่งกันผู้พูดก็เหมือนกันอย่าให้เผลอก็แล้วกันเคยไปเดินที่อินเดียนะเดินเขาก็เดินไป
รอดแต่เรารอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้เห็นไหมพุทโธพุทโธพุทโธมันผ่านรถมาได้นะเห็นไหมไม่นึกกลัวตายแล้วพุทโธอย่างเดียวเห็นไหมไอ้คนอินเดียนี่มองเลยตายแน่โดนรถชนแน่เห็นไหมนั่นแหละเรานึกว่ามันจะพ้นมันไม่พ้นใช่ไหมเนี่ยถึงบอกว่าหุดวิดมาได้เพราะคุณแห่งพระพุทธเจ้านะที่เราภาวนาคุณครูบาอาจารย์เห็นไหมที่เรากตัญญูเมตตากันนั่นนะครูบาอาจารย์นะท่านก็รักกันทุกคนนะพวกเราก็เคารพท่านก็รักพวกเรานั่นนะกันทุกคนนะใช่ไหมคุณโยมแต่ท่านไม่พูดอ่ะพ่อแม่ไม่ชมลูกต่อหน้าใช่ไหมเพราะนั่นแหละที่บอกว่าไม่จีบลูกนะพ่อแม่นะว่าลูกสวยลูกดีอย่างนั้นเองพ่อแม่ก็ไม่ชมไปชมข้างหลังเงินว่านั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าการที่อยู่ด้วยกันสมเคราะห์โลกเกิดมาเที่ยงคืนแล้วยังก็ไม่รู้ตาก็มองไม่เห็นไฟมันส่องเออฮะเออโอ้10 นาทีก็เลิกได้เนาะนั่นจึงบอกว่านี่แหละ ที่เราเกิดมาได้นึกถึงว่าเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมญาติโยมทำนะเห็นไหมทำมาหากินกันก็ฝนไม่ตกก็ดีร้านค้าร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยน่าสงสารทุกคนใช่ไหมโยมที่กว่าจะได้มากินมาอยู่เนี่ยเห็นไหมลองมาทำดูเถอะคนที่ไม่เคยลองไปทำดูสักเดือนหนึ่งหรือว่าสัก3 เดือนเนี่ยจะรู้เลยเหมือนทุกวันนี้ต้องเอาเด็กไปรู้จักไปดำนารู้จักไปไถนานั่นแหละถ้าเดินทำปี2 ปีแรงขึ้นมาก็ไปทำกันจะได้เห็นหัวอกพ่อแม่ว่าหัวอกคนในชาติว่าปู่ย่าตายายลำบากเนี่ยรักษาสมบัติเอาไว้เห็นไหมเอาไว้ลูกหลานนะลูกหลานมาเกิดก็บางคนก็มาผ่านพ่อผ่านแม่เห็นไหมซื้อรถต้องให้ซื้อแพงๆนะขับต้องขับไปเร็วนะเห็นไหมทีนี้มันเกิดผิดพลาดก็เนี่ยเห็นก็ต้องจากพ่อจากแม่เป็นธรรมดาเลยนั่นนะหมายถึงว่าคนเนี่ยสร้างรถมาฆ่าลูกหลานจนในชาตินั่นนะเห็นไหมสร้างให้มันเร็วรถเครื่องนี่สำคัญนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเราก็ฝากไว้สิ่งลานพันละน้อยเห็นไหมวัดวารามดีนะเป็นที่ที่พักผ่อนย่อนใจของญาติโยมนะญาติโยมได้มาทำไงมาถึงวัดให้มันว่างให้ได้นะเห็นไหมเหมือนไก่วัดไก่ป่าก็ดีตำวัดวาอารามที่มาไปอยู่สถานที่ทุกที่เห็นไหมเราจะไปอยู่ที่ไหนจะไม่มีความสุขก็เพราะเราไปทำหมดนะเราไปล่าเขามาหมดนั่นแหละเพราะอยากกินเนื้อเขาอะไรต่ออะไรวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่สนใจนั่นนะบางที่ก็
ว่ามาอยู่ที่หลังนั่นแหละเห็นว่าไอ้ไก่มันก็มาใส่นะคนถือศีลมาใส่วัดมั่งอะไรมั่งโดนยิงหมดนั่นแหละบางคนนั่นแหละแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนให้มีความสุขมันก็นั่นแหละให้ทุกข์แก่ท่านไปตลอดเห็นไหมทุกข์นั้นก็มาถึงเราเจ็บตลอดปวดขาตลอดปวดหัวตลอดแล้วก็ไม่อยากอยู่ใช่ไหมแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกฝากเอาไว้เนาะวัดวาอารามมีต้นไม้นั่นเห็นไหมก็ดูแลกันนะปู่ย่าตายายตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่อะไรอะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันเนี่ยพวกนี้ อนุรักษ์นิยมดังนั้นเลยเห็นไหมรักธรรมชาตินั่นแหละเอาไว้ลูกหลานเนี่ยจะบอกว่าศาสนาไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ไม่ดีปู่ย่าตายายไม่ดีนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเราดีคนเดียวไม่ได้หรอกเราเกิดมาคนเดียวไม่ได้หรอกไม่รู้จะคุยกับใครใช่ไหมไม่มีใครคุยด้วยเราก็ทุกข์นั่นน่ะเดี๋ยวเราก็เฉาตายนั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ไปรักใครดีกว่าไม่ไปขโมยใครน่ะไม่ไปเมาใช่ไหมเดือนหนึ่งเมากี่ครั้งนั่นน่ะเมากี่พัน นั่นแหละเอาไอ้พันนั่นน่ะมาใส่ออมสินมาใส่กระบอกไว้ใส่เป๊ะๆก็ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนรัฐบาลน่ะเห็นไหมแล้วออมไว้ต้องกันหนุ่มๆเลยใช่ไหมหนุ่มๆสาวๆนั่นน่ะน่ะพูดจนเห็นไหมจนบ้านเมืองลำบากกันนะเห็นไหมเนี่ยก็ไม่พระเทศต่ออะไรก็เห็นไหมบอกฟังนั่นน่ะบ่หูบ่หันนะใช่ไหมนั่นน่ะภาษาอีสานนั่นน่ะบ่หูบ่หันนะน่ะไม่ใช่เรื่องของเราอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพอน้ำมาเนี่ยเห็นไหมอุ้มลูกจุงหลานมาได้ก็ดีบางคนก็ตายจากพ่อแม่ไปก็มีไม่มีอะไรมาได้เลยก็เพราะว่าเราไม่เชื่อหลวงปู่เรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยนั่นแหละลักษณะเพราะฉะนั้นเราอาตมาก็ฝากไว้เพียงล้านพันละน้อยที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติกันนะครูบาอาจารย์ได้มาพักผ่อนหย่อนใจนั่นนะได้มาประชุมร่วมกันก็ดียังไม่ได้เดินดูเลยนะลงทานมากันกี่ลงนั่นนะเห็นมาพระเจ้านั่นนะเห็นมาฮะมาสี่ภาคเลยใช่ไหมนะภาคอีสานก็เอาไอ้นั่นมาด้วยใช่ไหมมาตำส้มตำด้วยอะไรตาอะไรก็ว่าไปก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกเป็นตัวแทนหลวงพ่อตนองใช่ไหมหลวงพ่อนั่นน่ะตัวแทนของพระครูได้มาพูดมาคุยก็ขออนุโมทนาสาธุทุกรูปทุกนามที่มาสนับสนุนนะทุกวัดนะที่อาตมาเป็นห่วงมากนะเป็นห่วงพระศาสนาเป็นห่วงบ้านเมืองเป็นห่วงเห็นไหมนี่นะก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดซึ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายเจ
จะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญทุฮะอาตมาพูดไปพูดไปไก่หายไก่หายลับตาฮะแสดงว่ายอมเหนื่อยเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าแล้วนั่นนะไปโชคดีนะ อุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสุขีอัต